ดูพี่เป็นตัวอย่างไงบ้างนี่ครับจังหวะและการเข้าสำคัญที่สุดบายบายโอ้โหนะครับแต่มันก็พิ้วอยู่ได้อยู่ตายคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนว่า FC มากกว่า 4,982,469 คนเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่มาว่าขอให้พี่ซันเนี่ยสอนเทคนิค PVP แบบใหม่ซึ่งล่าสุดที่พี่สอน PVP ไปนะครับน่าจะประมาณปีที่แล้วนะปีที่แล้วช่วงอัปเดตที่ดาบมาใหม่เลยนะครับและในวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิค PVPก่อนอัปเดตแล้วกันพี่เราจะเก่งขึ้นประมาณสัก 500% เลยรอบที่แล้วเนี่ยเก่งขึ้น 300% ใช่ไหมรอบนี้ก็เก่ง 500% เลยแล้วกันนะครับโดยเทคนิคเนี่ยหลายคนอาจไม่รู้นะครับว่ามันทำยังไงใครอยากรู้กดไลค์กด subscribe และกดแชร์ yeah. แล้วพี่จะมาบอกอันดับแรกแน่นอนว่าทุกวันนี้นะครับผลมืดโดนเนิร์ฟโดยการทำให้มันแหลกเรียกว่าโดนเนิร์ฟได้ป่าวะเรียกว่ามันบั๊กหรือมันแบบมันเอ๋อก็ได้คือมันแหลกอ่ะคือมันเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไปเล่นผลอื่นนะครับอย่างเช่นผมประตูสายฟ้าก็ดีนะบิงได้ตั้ง3รอบผมประตูก็โกงดีและพี่ก็ลองเล่นในสตรีมพี่ก็รู้สึกว่าแม่งเกียนสุดๆผมประตูคือเกียนมากคือพี่เดาตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆเลยไว้ว่าแม่งจะมาดับผลมืดอ่ะคือตอนนั้นผลมืดไม่ได้แหลกไงแต่พอผลมืดสกิล F มันแหลกเนี่ยไอสัตว์โกงผลประตูเนี่ยคือกลับมาครองบัลลังก์อีกครั้งนะครับจากที่ห่างหายไปนานจากที่ไม่มีคนเล่นแต่มันก็ยังมีพวกแบบเล่นอยู่นะแต่พี่คิดว่าเอาตัวหน้าเกียรติที่สุดผลประตูก็คือตอนบวกแล้วแบบมันใช้สกิลเนี่ยหนีเราอะไอสกิล C เนี่ยเปิดไปทั่วไอ้เปิดมั่วเปิดไปทุกเกาะหนีกูเฉยจัดคือมันใกล้ตายแล้วก็หนีพี่ครับเขาเรียกว่าพวกแบบไม่ใจอะใครเจออย่างนี้ก็น่าจะหัวร้อนพอๆกันกับพี่นะครับและแน่นอนว่าพี่ก็จะมาสอนเล่นโดยไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดถ้าแม่งแบบไม่เจียนตัวจริงซึ่งแน่นอนว่ามีใครอยากเสียค่าหัวแน่นอนใช่ปะล่ะมันไม่มีใครอยากเสียค่าหัวหรอกกว่าจะล่ามาได้2วัน3วันเสียภายใน 2-3 คืนเทคนิคแรกที่พี่จะมาบอกนะครับ1ไอเทมโกงนี่ก็สำคัญไอเทมในเกมสำคัญมากเช่นน้องๆจะเห็นว่าพี่ชอบเล่นหมัดอิเล็กทริกนะครับแต่กลัวซูเปอร์ฮิวแมนมาเพื่อเปลี่ยนกันไอ้สัตว์เอ้ยไม่ตรงสคริปต์เลยตอนนี้มาเรนของพี่อยู่ที่ 10.3 นะครับคือไม่ขยับขยื่นอ่ะพอพี่ล่าในสตรีมมันก็จะช้าๆหน่อยนะครับก็จะมีพวกแบบลุมบ้างโลกเอ๋อบ้างอะไรเงี้ยไอ้สัตว์ไม่ต้องลุมพี่วะรับไม่ได้วะพี่ก็มีหัวใจนะครับทุกคนตอนนี้พี่เปลี่ยนเป็นมัดอิเล็กโทรเรียบร้อยนะและบางคนยังไม่รู้ว่าสกิล1ของอิเล็กทริกคอร์นะครับเนี่ยดาเมจ 3,000 เอ้าทำไมกูใช้ 4,000 เดี๋ยวเขาบอกว่าได้ไป 3,000 แต่กูใช้ 4,000 เฉยแต่ว่ามัดพี่เยอะใช่ป่ะเนี่ยมัดพี่600นะครับประมาณ 4,000 เลยนะที่พี่ใช้ตะกี้เนี่ยเห็นป่ะ 4,000 น่ะโคตรแรงแล้วมาดูสกิล2 3,500 สกิล C 3,600แสดงว่าสกิล1แรงสุดนะครับหลายๆคนจะไม่ค่อยใช้สกิล1รวมถึงพี่ด้วยเพราะว่าเล็งยากไม่ใช่เล็งยากสิคือมันดีเลย์เนี่ยกว่าจะใช้โดนแบบผู้เล่นแม่งแบบคือมันหนีเราไปไกลแล้วอ่ะคือมันไปเกาะอื่นแล้วก็ว่าได้อ่ะกว่าเราจะใช้โดนอ่ะแต่ถ้าเรามีสกิลสตันนะครับมันก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอย่างเช่นอย่างนี้เราก็แหงนขึ้นแล้วก็อย่างนี้นะครับมันก็เล่นง่ายขึ้นมันก็โดนก็แรงขึ้นนั่นเองเฮ้ยอย่าแล้วอย่างที่พี่บอยจะบอกก็คือลิงกูพันกันแหละไอเวนแป๊บนึงขอตั้งสติแป๊บไอสัตว์คือเทคนิคสำคัญที่พี่จะบอกนะครับคือความใจเย็นและฝึกเล่นบ่อยๆแน่นอนว่าถ้าเรา PVP บ่อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งชินนะครับพอยิ่งชินเราก็จะเฉยๆไม่ว่าจะสถานการณ์ลนแค่ไหนหรือเจอตึงแค่ไหนเราก็จะเฉยๆเราก็จะแบบใจเย็นสู้เสือเพราะฉะนั้นให้ทุกคนใจเย็นนะครับไม่ว่าจะแบบเจอตึงเจอเทพมหาโหดและก็ตามมึงต้องใจเย็นไว้ก่อนนะมึงต้องสติอย่าหลุดไม่งั้นเราจะคอมโบพลาดได้นะครับหมัดพี่จะใช้เป็นหมัดอิเล็กทริกโอ้คลิปนี้มีสาระในรอบ30ปีสาระได้ไงใครชอบคลิปมีสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะครับคลิปหน้าพี่ก็จะไลค์สาระเหมือนเดิมมาผลที่พี่แนะนำก็มีประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้สำหรับสายดาบนะพี่มาสอนสำหรับสายดาบผลที่พี่แนะนำมีประตูพอชนเนี่ยประตูมาแรงมากนะครับแล้วก็สายฟ้าแล้วก็ผลมืดนี่เอฟแหลกไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะมันแบบเผื่อคอมใครไม่แรงไงพอใช้เอฟแล้วมันก็จะแหลกนะครับอย่างคอมกูนี่เฮียก็ไม่ได้กากนะแต่ยังพี่รับไม่ได้ไอแฮปเข้าด่วนนะครับแน่นอนดาบแนะนำก็คือมี2ดาบก็คือโยรุตัดไฮคีดีมากแล้วก็ทูชิตะตัดไฮคีดีมากเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนว่าเผ่าพี่แนะนำว่าให้เป็นเผ่าไซบอร์กแต่พี่ยังไม่มีไงพี่ก็เล่นเผ่ามิงไปก่อนอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะพี่ถนัดเผ่ามิงเพราะมันคอมโบง่ายแล้วก็มันพิ้วดีพี่ก็เลยชอบแต่เผ่าไซบอร์กนี่ก็คือโกงมากนะครับแนะนำให้ใช้แต่กูขอละอย่าใช้เยอะเลยไอ้เหี้ยเกินเต็มเซิร์ฟคอมโบใครไม่ตายสักคนน่ะอย่าใช้เลยเจ๊ะ
พี่พอมีนี่แหละทุกคนดีแล้วกูหลอกเด็กแล้วป่ะนี่มาพี่ขออนุญาตทานหนึ่งครับแน่นอนว่าคอมโบก็สำคัญพี่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับคอมโบก็สำคัญนะครับและจะหาวิธีคอมโบจากไหนเยอะแยะมากมายครับคอมโบซุยพี่ก็เคยสอนไปแล้วแต่ตัวเนี้ยซุยคนเล่นน้อยเลยเพราะว่ามืดมันแหลกใช่ไหมล่ะก็ไปหาอื่นได้นะครับจากเฟิร์ส999พี่ก็เรียนรู้เฟิร์ส999มาเยอะเลยนะครับพวกคอมโบอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พี่ก็จะมาสอนคอมโบทูชิตะไอ้โหไอ้ไก่นี้ไม่กล้าออกจากเซิร์ฟเลยกลัวงั้นเปลี่ยนฝั่งละกันเปลี่ยนฝั่งละกันมันจะได้ไม่กลัวพี่ไงตอนนี้มันกลัวพี่มันไม่กล้าออกเซฟโซนเลยอ่ะโอ้ไก่ฟังให้ยูอ่ะมานี่มาเห็นไก่ปะ 12M ใจๆหน่อยเพื่อน 10M เลยนะใจๆหน่อยมึง 12M นะห่างกันตั้ง2ล้านนะเฮ้ยพี่รู้จัก FC กู11น้องมาน้องถ้ารู้จักพี่ต้องมา11คัมออนบีบีให้กูได้สักคลิปเถอะตอนนี้พี่อัดเป็นประมาณ 5:00 นเที่ยงคืนนะครับมันก็จะไม่มีคนเล่นด้วยอ่ะพี่สันรู้แล้วพี่สันมา11ครับน้องไอสัตว์มึงนั่งพิมพ์อยู่งั้นมึงจะได้เล่นกับกูมั้ยล่ะมึงตลกเหรอพี่สัน11ใช่มั้ย11ใช่โอ้กูต้องตอบอ่ะใช่มาคือมึงงองแงเพื่ออะไรนี่มา11โอ้อัดคลิปไอสัตว์เอ้ยไม่มาสักทีกูไปละรีไลน์นั่นแหละเพื่ออะไรวะฮะพี่ละเบื่อเจอพวกรีไลน์อย่างเงี้ยกูใส่เลยแล้วกันลืมเปิดไฮคิโอซันคูยิเคยูรุจิว่ะเหมือนหล่อไอ้เหี้ยยูรุจิก็ไม่ได้หล่อแล้วแทงโคตรโกงนี่ไงเฮ้ยสกิล2หมดเอ้าโอ้ยนี่ครับทุกคนต้องมีสตินะครับแต่แรกเนี่ยเห็นป่ะเราก็จะเจอคอมโบโกงๆอย่างเงี้ยวันช็อตอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติโดยการที่เราต้องถอยก่อนไม่ถอยตายนะไอ้สัตว์มีใครไม่ถอยบ้างช็อตเนี้ยไม่ได้เรียกหนีนะเค้าเรียกว่าตั้งหลักนะเค้าเรียกว่าดึงเชิงเราต้องดึงเชิงดึงเตือไว้ก่อนนี่ไงสัตว์กูรอดมีสกิล2นี่มันดีจริงๆโคตรโกงแทงทูชิตะมันก็ดีตรงที่แบบมันสามารถตอดเลือดศัตรูได้ปึ๊บมานี่มาโคตรเดือดว่ะแม่เอ้ยบวกกับตัวนี้โคตรเดือดเราจะไม่ลงไปเด็ดขาดมาดิน้องไอ้สัตว์ปุ้งนี่ไงพี่อ่ะแต่พี่คอมโบผลประตูไม่เป็นนะครับทุกคนพี่ก็เลยเอามาแบบเอามาให้มันพิ้วเหมือนคล้ายๆผลดำไปเฉยอ่ะนะครับแต่มันก็พิ้วอยู่ได้อยู่ตายนี่ครับบัฟต่างนะครับพี่บัฟ 10M นะมันบัฟ 12เป็นไงเทคนิคพี่มันใช้ได้ผลอยู่แล้วใครใช้แล้วได้ผลก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับอันดับแรกคือเราต้องเข้าแล้วออกนะถ้าเรารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็คือเราต้องพยายามหลบสกิลให้ได้มากที่สุดและแน่นอนว่าการเปิดไฮคิกก็สำคัญนะครับถามว่าไฮคิกเนี่ยเปิดยังไงนะครับแต่หลายคนเปิดไม่เป็นคือพี่พูดว่าพี่ก็อยู่ในช่วงหัดอยู่นะครับและพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มได้เป็นประมาณถ้าคะแนนเต็ม10นะการเปิดไฮคิกพี่ให้ตัวเองสัก7เต็ม10พี่ให้7นะครับถือว่าเกินครึ่งมาละพี่ก็เปิดหลบได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยสกิลการสอน 5% สกิลโม 95% สุดยอดเลยกูนี่พี่แสบตาว่ะแว่นกองแสงก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ออฟตัดไม่ได้จ่ายไม่เกือบโปรโมทให้เขาละอะไรอ่ะ11ก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยมึงชวนคุยเพื่ออะไรวะบอก11อ่ะมา11เอางงหนีเอาเฮ้ยอ่ะไอ้ดาบนี้ก็โกงนะครับไอ้ดาบเพี้ยนเนี่ยที่แนะนำเลยมึงอย่าตอบไปหนึ่งทีเห็นปะพี่ก็จะเข้าๆแล้วถอยนะครับมีโอกาสแล้วก็ตอดเลยนะครับถ้ามีโอกาสสวนแล้วก็พยายามทำให้เขาเจ็บที่สุดเขาก็จะไม่กล้าเข้าอย่างนี้ดูพี่ไว้แล้วต้องพยายามตอดแล้วหนีเว้ยหนีไงเจ็บไปสิเห็นปะนี่สังเกตว่าพี่เข้าแล้วพี่จะหนีนะครับเราต้องหลบสกิลให้ได้มากที่สุดอ่ะอย่าพยายามยืนแรกมันไม่คุ้มดูพี่เป็นตัวอย่างเห็นปะนี่ครับจังหวะและการเข้าสำคัญที่สุดโอ้โหไอ้เคียคาได้ละโมใหญ่เลยกูนี่เกินไปโหดไปพี่แบบทำอะไรก็เก่งไปหมดนะครับพี่ระเบื่อตัวเองเล่นก็เก่งจัดก็โหดเกินชันคุงแม่งภูมิใจตัวเองชิบหายเลยเกิดมาชาติเนี่ยกูดูมั่นหน้าตัวกูดูมั่นชิบหายเลยเฮ้ยเป็นไงน้องเอาอีกสักตาเปล่าล้างตาอะไรเนี่ยอันดับหนึ่งในการคือถ้าทุกคนมีคอมโบแล้วเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าการเปิดไฮคิกสำคัญนะครับแล้วก็พยายามเข้าและออกนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูเข้าและออกทำยังไงเห็นปะเข้าฟึบแทงไม่โดนออกเห็นปะถ้าไม่ออกเราก็จะโดนคอมโบต่อนะครับโอ้ยนี่มันเปลี่ยนดาบ3ดาบเลยเหรอบอกกับกู3รอบนี่มันเปลี่ยน3อันเลยเหรอดาบอ่ะเห็นปะเราก็ต้องเข้าและออกเว้ยสกิลโดนเราก็ต้องถอยออกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะสวนเราตอนนั้นแหละส่วนมากมันก็จะสวนเราตอนที่แบบเลือดมันน้อยมันก็สวนนะมันแบบอยากวัดกันอ่ะถ้าพี่เจอส่วนมากนะนี่มาด้านหลังแทงนี่ไปครับตะกี้เราโดนแล้วนะแต่เราไม่โดนคอมโบนะแค่โดนสกิลแทงไปไฮคิ
นี่ไงฮาคิคือต้องเปิดจังหวะนี้นะครับจังหวะที่แบบว่าไม่เปิดฟุ่มเฟือยอ่ะไม่เปิดฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยแทงไปอีกโอ้ยไม่โดนสกิลไม่ถึงฮะอุ้ยกลับไปแล้วกลับไปแล้วนี่ครับดูนี่เป็นไงโคตรแรงหายตัวคิวหายตัวนี่โคตรสำคัญนะครับทุกคนส่วนได้เท่าที่มีโอกาสนี่ไงโอกาสมาละพี่นี่โหดมากเลยถ้าทุกคนโหดขึ้นว่าพี่ก็อย่าลืมกลับมาดูพี่เยอะๆนะครับสกิลสองอ้าวเปิดไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเดินไปถอยละเราจะตายเราต้องถอยนะครับทุกคนถ้าเราอยู่ต่อแล้วก็เสียเลือดฟรีนะครับต้องพยายามต่อด้วยหนีไปถอยไปอ่ะไอ้หมอนนี่ตึงใช้ได้นะถือว่าพี่เจอตึงนะถือว่าพี่สอนน้องๆได้นะเลยแบบไม่ตบไก่เลยเนี่ยเห็นป่ะพี่จะพยายามแบบว่าถอยๆอ่ะยังไงมันมาแล้วแล้วสวนเลยละกันเฮ้ยกดผิดไอ้เหี้ยกดซูมผิดตะกี้เนี่ยเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วโอ้พี่เจอตึงอ่ะเจอตึงจริงโคตรแรงเลยจริงๆถ้าพี่บัฟ 30M นะครับตอนเนี้ยพี่น่าจะชนะไปละบัฟก็สำคัญนะครับทุกคนโอ้ยเหี้ยคีย์บอร์ดหลุดคีย์บอร์ดก็สำคัญนะครับอย่าเอาคีย์บอร์ดกลางๆมาเล่นแบบพี่นะครับทุกคนกูโดนละโอเคเหี้ยอุตะกี้คีย์บอร์ดหลุดอ่ะไม่งั้นพี่น่าจะตายหาไปนานละรอดไอ้สัตว์เอ้ยเกือบตายเกือบหน้าแหกโอ้ยไก่มึงดูโดนกูได้ไงอ่ะนี่ไงนี่ไงต้องพยายามทำให้เขาเจ็บที่สุดเห็นปะเขาจะไม่กล้าสวนเราเว้ยเห็นปะเขาก็ไม่สวนเราเห็นปะเออต้องทำให้เขาเจ็บเออมันสวนไอ้เฮียนี่ผิดคาดไอ้นี่ผิดคาดนี่ไงทุ่มโอ้คีย์บอร์ดหลุดอีกแล้วไอ้พี่เลยคีย์บอร์ดไม่หลุดตลอดเลยอ่ะแล้วมันชอบส่วนตอนคีย์บอร์ดกูหลุดนี่นะโอ้ไอสัตว์เอ้ยโคตรตึงมาบายบายโอ้โหพี่บอกเลยว่าสกิลสอนเป็นสกิลที่โกงมากนะครับมันก็ถามว่ามันดีกว่าผลหนวดดำไหมมันก็ดีนะแต่แบบว่าแต่ตัวดำมันมีแพ้ทุกตาเฮ้แต่คนนี้เก่ง 2M เนี่ยใช้ย่อยที่ไหนเก่งนะครับถือว่าพี่เจอคู่ปรับที่แบบฝีมือพอปันกันไม่สิพอปันกันได้ไงอ่ะพี่เก่งสุดในเซิร์ฟหลายคนจะสงสัยว่าทำไมพี่ซันไม่ใช้แบบบัฟ 30M ล่านะครับเพราะว่าถ้าใช้ 30M ล่าเนี่ยพี่พูดเลยว่า ไม่ได้เล่นนะครับมันกลัวพี่แล้วก็หนีออกเซิร์ฟกันหมดพี่รู้สึกว่าข้างหน้าเราเจอเหยื่อ1ตัวนะครับมาสำคัญที่สุดก็คือใจเย็นและเปิดไฮคีนะครับอันนี้เทคนิคสำคัญมากนะพี่จะพยายามย้ำนะครับนี่เทคนิคตุ๋ยก็สำคัญครับไอ้เหี้ยจะได้ข้าวหัวมันก็ต้องตุ๋ยครับไม่งั้นมึงไม่ได้ชนะไอ้เหี้ยหนีกูโอ้มึงไปซะไอ้สัตว์เอ้ยมึงไปขนาดนั้นมึงก็ไปเถอะกูไม่เอาก็ได้ข้าวหัวมึงอ่ะ 5M นี่มึงขี้ถี่จังเนาะไอ้ไก่พี่ทุกคนพี่ว่าคลิปนี้คงต้องพอนะครับพี่คิดว่าน้องอาจจะได้สาระไปเยอะมากพอแล้วเดี๋ยวมึงจะเก่งกว่ากูไม่เอานะครับเท่านี้พอใครชอบฝากกดไลค์กดใครและกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครทำตามแล้วเก่งขึ้นฝากคอมเมนต์บอกพี่และกดไลค์คลิปนี้จุ๊กโก